เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา10นาฬกาค่ะเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะตอนเดียวแบบตู้ทึบด้านหลังไปชนกับราวสะพานลอยพลิกคว่ำบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควรกอหมู่ที่6ตำบลถ้ำพนราจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้แรงงานค้ำชาติชาโรฮิงญานับ10คนนั้นได้รับบาดเจ็บนอนรอการช่วยเหลืออยู่กระจายยู่ริมถนนส่วนภายในส่วนภายในรถนะคะ ก็มีผู้บาดเจ็บติดอยู่2คนค่ะขณะที่คนขับก็อาศัยในจังหวะที่ช่วงชนลมนี้หลบหนีไปจากการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้บาดเจ็บรวม32คนหนึ่งในนั้นก็เป็นภรยาของคนขับและเป็นผู้หญิงไทยเพียงคนเดียวส่วนที่เหลือก็เป็นชาวโรฮิงญาทั้งหมดค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างนำแรง่งนำล่ามแปลภาษาเข้ามาช่วยในการสอบสวนบุคคลทั้งหมด จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุนั้นรถยนต์คันดังกลา่าวบรรทุกชาวโรฮิงญา32คนโดยมีคนขับเป็นชาวไทย1คนและก็มีหญิงไทยที่เป็นภรรยาของคนขับนั่งอยู่ตอนหน้าอีกหนึ่งคนออกมาจากต้นทางซึ่งยังไม่ชัดเจนว่าเป็นจุดใดแต่ว่าปลายทางคาดว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียค่ะโดยเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุคนขับอาจจะหลับในจนรถนั้นเสียหลักไปพุ่งชนกับป้ายไหลาทางก่อนที่จะพลิกคว่ำจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก ขณะที่นายอภินันเผือกผ่องผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งการด่วนให้ตั้งคณะกรรมการสหวิชาชีพเข้าสอบสวนคัดกรองว่าเข้าข,าข่ายกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ก่อนที่จะนำเข้าสูก่กระบวนการดำเนินคดีต่อไปค่ะ